ปัจจุบันนะครับหลายๆออฟฟิศย้ายเข้าไปทำงานกันในบ้านแล้วเป็นโฮมออฟฟิศนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับเขาก็ทำงานอยู่ในคอนโดนั่นก็เพราะตลาดการค้าแบบออนไลน์มันรุ่งเรืองนั่นเองครับและยิ่งถ้าใครนะฮะจะต้องไปโรดโชว์ข้างนอกเนี่ยการมี PC ขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีมินิ PC แบบเนี้ยที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็สามารถพกพาได้ใช้งานสะดวกนั่นเองครับอย่างที่ผมถืออยู่นี่นะครับก็เป็นมินิ PC จากทาง MSI ในรุ่น QV นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับกับ PC ขนาดเล็กแบบนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพแค่ไหนครับและมินิ PC ที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็คือ MSI QB NUC 1M นั่นเองนะครับสำหรับมินิ PC แบบนี้นะผมเองเคยรีวิวไปแล้วประมาณสัก 3-4 เจเนเรชันนะครับมารุ่นใหม่แบบนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจุดเด่นของมินิ PC MSI QB NUC 1M รุ่นนี้นะครับก็คือความเพียบพร้อมในการทำงานนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายคือคุณไม่ต้องมีสกิลอะไรเลยนะครับคุณก็สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนั่นเองโดยมีซอฟต์แวร์ที่เป็นพรีอินสตอลอยู่ด้านในแล้วนะครับรวมถึง Windows ที่คุณสามารถเปิดใช้งานแล้วก็ลงทะเบียนอะไรต่างๆได้ง่ายนิดเดียวครับและที่สำคัญนะครับการรับประกันอีก3ปีเต็มนะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆครบครันเลยทีเดียวและในแง่ของการทำงานนะครับเขามาพร้อมกับขุมพลังอย่าง Intel รุ่นใหม่นะครับมาพร้อมกับความประหยัดพลังงานแล้วก็ประสิทธิภาพที่ทำไปแบบคู่กันได้เลยและได้แรมอีก DDR5 นะครับ 16GB แล้วพร้อมใช้อัปเกรดได้รวมไปถึง SSD และฟังก์ชันต่างๆที่พร้อมสำหรับการอัปเกรดอีกด้วยครับและพอร์ตต่อพ่วงนะครับเขาก็ยังมีมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพอร์ตสำคัญอย่าง Thunderbolt 4เขาก็มีมาให้นะครับคุณสามารถใช้งานต่อพ่วงทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้แบบสะดวกเลยครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับผมอยากให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานแบบคร่าวๆของ MSI QB NUC รุ่นนี้กันก่อนนะครับก่อนจะไปทดสอบจริงๆจังกันและนั่นก็คือประสิทธิภาพเบื้องต้นนะฮะที่ผมอยากจะทดสอบให้ดูกันนะเห็นไหมฮะว่ารองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์ได้หลายรูปแบบทีเดียวภายใต้ PC ขนาดเล็กแบบนี้ทีนี้เรากลับมาที่ดีไซน์ของ MSI QB รุ่นนี้กันต่อครับเรื่องมิติของตัวเครื่องนะครับขนาดจะใหญ่กว่า MSI QB เดิมที่เราเคยทดสอบไปก่อนหน้านี้อยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนหนึ่งมันมาจากสไตล์ของ Intel NUC ตามแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งพื้นที่ภายในเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วก็รองรับการอัปเกรดได้มากกว่านั่นเองครับมิตินะครับจะมีความกว้างยาวสูงประมาณสัก13เซนคูณ13เซนนะฮะกว้างยาวเท่ากันแล้วก็ความหนาเนี่ยประมาณ5เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งมันจะใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดหน่อยเท่านั้นเองครับด้านหน้าเครื่องนะครับค่อนข้างเรียบง่ายเลยไม่ได้เติมเส้นสายให้ดูวุ่นวายนะครับแต่ใส่พอร์ตมาให้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคอมโบแจ็คนะฮะที่เป็น 3.5 มิลถัดมาก็จะเป็น USB 3.2 Type-A นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ 10 กิกะบิตนะให้มา2พอร์ตแล้วก็ยังมีช่อง Micro SD Card Reader มาให้ส่วนด้านข้างเป็นไฟสีน้ำเงินสำหรับสถานะของระบบและปุ่ม power ที่มีไฟสีขาวชัดเจนเลยครับมาถึงพอร์ตด้านหลังกันบ้างครับเขาจัดมาให้เยอะตามการใช้งานในโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก USB Type-A 10 กิกะบิตนะครับต่อจอก็มีนะครับมี HDMI 2.1 ให้คุณสามารถต่อสัญญาณไปยังจอแบบ 4K ได้เลยนะเขามีให้2ช่องด้วยกันครับเป็น HDMI เอาทั้งคู่เลยถัดมาเป็น RJ45 นะครับสำหรับ 2.5 กิกะบิต LAN และถัดมานะครับก็จะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4นะครับเขามีให้ถึง2ช่องด้วยกันรองรับฟังก์ชันการทำงานแบบครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็น DisplayPort เพื่อต่อจอนอกนะครับหรือว่าจะใช้เป็น PD Chart ก็ได้แต่ที่พิเศษก็คือ1ช่องเนี่ยเขาจะเป็น PD Out นะครับแบบ15วัตต์ใช้ต่อสายต่อชาร์จสมาร์ทโฟนมือถือแท็บเล็ตได้ครับแต่อีกช่องเนี่ยจะเป็น PD In นะฮะที่ใช้แบบแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเนี่ยต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับเป็นแหล่งพลังงานให้กับ QB ได้คือแทนอะแดปเตอร์ชาร์จไฟได้เลยครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟอะแดปเตอร์120วัตต์นะครับที่เขามีมาให้ในแพ็คเกจนั่นเองครับถ้าหันมาทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเคนซิงตันล็อกนะครับอันนี้ล็อกกับโต๊ะเวลาที่คุณไม่อยู่นั่นเองครับอีกด้านนึงจะเป็นช่องที่สำคัญมากนะคุณสามารถเสียบเนี่ยที่เป็น external switch แบบนี้นะครับที่เขาให้มาแบบนี้เลยนะฮะแล้วสายต่อแบบนี้เวลาที่คุณเอา PC เครื่องนี้ไปต่อเวอร์ซ่าเมาส์ด้านหลังจอนะครับคุณก็เอาแค่ตัวสวิตช์ตรงนี้ต่อเข้าไปปั๊บนะฮะแล้วก็ห้อยตรงนี้ลงมาคุณก็สามารถกดปุ่ม power ปั๊บแบบนี้
พื่อ power on ใช้งานได้เลยครับและที่สะดุดตาเลยก็คือโลโก้แบบนี้นะครับ Red Dot Winner ฮะคือเขาไปคว้ารางวัลใหญ่มาจากต่างประเทศนะครับโลโก้นี้เป็นการการันตีได้ถึงเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การออกแบบนะครับการคว้ารางวัลนี้มาถือว่าคุณได้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมระดับโลกเนี่ยมาใช้งานเลยนะครับเลขสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่า MSI เขาให้ความสำคัญอย่างมากเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาก็มีความสำคัญแล้วก็พัฒนาเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองนะครับโดยทาง MSI นะครับเขาบอกว่าMSI QB รุ่นนี้นะฮะใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยสูงถึง 42.9% นะครับสำหรับบอดี้เครื่องนี้นะผมก็มองว่าเขาให้ความสำคัญเยอะเลยเช่นเดียวกับวัสดุที่เป็นฮีพอร์นะครับที่ใช้กระดาษที่เป็น FSC นะครับคือกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ผมก็ต้องยกไว้เลยนะครับว่าเขาก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเลขจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือตรงด้านใต้นี้นะฮะเขาทำมาเป็นช่องรูแบบนี้ใช้ในการระบายความร้อนครับแล้วก็เป็นจุดเซอร์วิสด้วยนะเวลาถ้าจะอัปเกรดเนี่ยคุณสามารถใช้ไขควงแฉกไขได้นะครับทั้ง4มุมแล้วก็ถอดออกมานะครับแล้วก็อัปเกรดแรมแล้วก็ SSD ได้เลยครับส่วนอีกอันนึงนะฮะน่าสนใจเลยก็คือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับกับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนั่นเองนั่นก็คือ Versa Mount ครับเป็นเพลทที่คุณสามารถนำมาติดตั้งหลังจอแบบนี้แล้วก็เอาตัว Mini PC เนี่ยไปคล้องไว้ได้ครับและอีกอันนึงก็คือตัว External Switch นั่นเองนะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือให้เสียบเข้าไปที่เครื่องครับแล้วก็กดสำหรับการ Power On ได้ทันทีครับกับ MSI QB AUC1M รุ่นนี้ครับเขาจะให้เป็นสเปคอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูครับทาง MSI นะครับเขาจัด CPU รุ่นใหม่มาให้เลยเป็น Intel Core 7150U นะครับตรงนี้มาในแบบ10 Core 12 Thread นะฮะเป็น CPU ในรหัส Raptor Lake ล่าสุดนี่เลยเขายังบูสต์สัญญาณในการได้ถึง 5.4 GHz ครับไม่ใช่แค่เพียงงานเอกสารทั่วไปเท่านั้นนะแต่คุณยังเปิดไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกับการแต่งภาพรวมไปถึงทำงานอื่นๆร่วมกันได้เลยนะฮะและยังมีกราฟิกในตัวมาให้ด้วยพร้อมใช้งานได้ทันทีครับทีนี้ผมอยากให้ลองดูตรงนี้ครับผมเลือกเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะเพื่อทำงานดูข้อมูลแล้วก็ทำเอกสารต่างๆไปจนถึงการเปิด AI Generative ไปพร้อมๆกันนะฮะเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยมันมากกว่า20แท็บแล้วแต่สิ่งที่เห็นนะฮะก็ยังสามารถทำงานได้ลื่นครับแรมเนี่ยก็ยังเหลือพอการใช้งานอื่นๆไปพร้อมกันได้อีกด้วยนะฮะเพราะว่าใส่มาให้แล้วเป็น DDR5 16GB ครับและยังมีสล็อตเผื่อไว้สำหรับอัปเกรดในภายหลังได้อีกด้วยนะส่วนสตอเรจที่จัดให้มาเป็น SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 นะครับความจุให้มา 1TB แล้วแต่ถ้าคุณต้องการไดรฟ์เพิ่มสำหรับเก็บข้อมูลโดยเฉพาะข้างในยังมีสล็อตสำหรับ M2 นะครับที่เป็น2242แล้วก็ SATA 3เนี่ยเหลืออย่างละช่องนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วแบบตัวเล็กๆก็ได้หรือจะเป็น SSD แบบ M.2 รวมถึง SATA ได้อีกด้วยครับและพอพูดถึงตรงนี้นะฮะผมก็อยากจะให้ดูความแรงจากการทดสอบด้วย Crystal Ditmark นะครับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลผมว่าจัดว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับกราฟิกที่ให้มานะครับมาพร้อมกับตัว CPU ที่เป็น Intel Core ครับเรียกว่า Intel Graphic กราฟิกนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานในหลายๆด้านครับทั้งการแสดงผลความละเอียดสูงจะต่อจอ 4K หรือว่าจะสตรีมแล้วก็บอร์ดแคสต์แบบง่ายๆนะฮะอันก็ทำได้ครับแคปเจอร์วิดีโอก็ยังพอไหวนะครับที่เป็นแคปเจอร์วิดีโอหน้าจอนะส่วนการเล่นเกมพอเล่นได้แบบขำๆนะฮะในยามว่างซึ่งเท่าที่ผมได้ลองนะครับไม่ว่าจะเป็น Dota 2 PUBG หรือว่า Spider-Man Remaster เนี่ยก็ยังพอไหวนะครับไหลๆไปประมาณสัก 30-40 เฟรมเพอร์เซคได้แล้วก็การเล่นเนี่ยผมก็แนะนำว่าอยู่บนโลเซตติ้งนั่นเองครับและสำหรับคนที่ใช้งานนะครับ MSI QB NUC รุ่นนี้นะครับผมแนะนำเลยติดตั้งซอฟต์แวร์ MS Center นะครับจะช่วยคุณสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คนะครับอุณหภูมิความเร็วสัญญาณนาฬิกาค่าการใช้พลังงานนะครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือฟีเจอร์เองนะครับผมแนะนำอันนี้เลยครับ MSI AI Engine ในกรณีที่จัดการนะครับเรื่องของระบบพลังงานความเร็วแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมนั่นเองไม่ว่าคุณจะใช้งานแค่ประชุมออนไลน์ทำงานเอกสารทั่วไปเล่นเกมหรือว่าจะเป็นการทำซอฟต์แวร์ที่มันหนักขึ้นนะครับตัว MSI เองเขาจะจัดสรรให้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการนั่นเองครับแล้วพอเราพูดถึงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยตัว MSI เองนะครับเขาก็ยังให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องของพลังงานแล้วการตรวจเช็คได้ด้วยนะครับอันนี้เพื่อที่จะเหมือนลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมไปถึงการเช็คด้วยว่าคุณใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วนั้นแต่ละวันอันนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Power Meter นั่นเองนะครับคุณสามารถกด Calculator นะครับ
เพื่อที่จะตรวจเช็คได้นะครับว่าเครื่องของคุณใช้งานไปแค่ไหนแล้วและมีการปล่อย CO2 อะไรต่างๆเข้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับและตรงนี้คือจริงๆครับผมมองว่าคุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้นะครับด้วยการกดแบบ Power Saving แบบนี้นะฮะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานให้กับตัวระบบของตัว PC เองนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับเพื่อให้ควบคุมการใช้พลังงานได้มากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมก็นำการทดสอบต่างๆที่ผมได้ทดสอบบน MSI QB รุ่นนี้มาให้ดูอีกด้วยครับเริ่มกันตั้งแต่ PC Mark 10ครับคะแนนเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะทั้งในส่วนของ Overall แล้วก็ Digital Content Creation ซึ่งการมาของ CPU ระดับ Core Intel Core พวกนี้นะฮะแล้วก็ RAM DDR5 เนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้สบายครับส่วน Cinebench นะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบกับกราฟิกหนักๆซึ่งบางทีก็อาจจะดูเกินตัวไปบ้าง นะครับสำหรับการทดสอบR24 เนี่ยผมว่าโหดนะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเขารันผ่านด้วยนะแล้วก็งานที่มันต้องการหลายๆคอช่วยกันเนี่ยมันสามารถทำงานไหวนะครับขยับมาที่ Performance Test ครับตรงนี้จะเป็นเวอร์ชัน11แล้วนะฮะคะแนนจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับกับสถาปัตยกรรมใหม่มีหลายคอแล้วก็องค์ประกอบที่ดีอย่าง RAM DDR5 SSD ความเร็วสูงเนี่ยผมว่าทำให้ตัวเลขหลายอย่างเนี่ยทำออกมาได้ดีครับ CD Mark กันบ้างครับกราฟิกที่มากับ Intel Core นะครับที่เป็น U Series นะผมว่ามันอาจจะได้ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะครับคือมันต่างจากที่เป็น H Series แต่ก็ดูดีนะครับแต่ผลออกมาก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าการทดสอบในหลายด้านเนี่ยผ่านหมดครับและพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าทาง MSI เองเขาก็ไม่ได้วางคอนเซ็ปต์สำหรับการใช้งานแค่ user ในบ้านทั่วไปนะครับแต่ยังรวมถึงการใช้งานในองค์กรด้วยเพราะว่าเขามองถึงเรื่องความปลอดภัยเข้ามาด้วยครับสำหรับ MSI QB NUC รุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่เรียกว่า V Pro นั่นเองนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยในระดับฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เองนะฮะสามารถที่จะตรวจสอบตรวจเช็คได้รวมไปถึงไฟ IT คุณสามารถรีโมทเข้ามาดูได้เข้ามาตรวจความผิดปกติได้และมีระบบป้องกันที่ดีนั่นเองนะครับป้องกันความรั่วไหลของข้อมูลแล้วก็สิ่งสำคัญที่อยู่ภายในเครื่องนั่นเองตรงนี้มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับองค์กรได้มากทีเดียวครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือประโยชน์ทางตรงที่คุณจะได้รับกับ PC เครื่องนี้นะครับแม้ว่าเขาจะให้ฟีเจอร์แล้วก็การเชื่อมต่ออะไรต่างๆมาเป็น PC ในระดับองค์กรนะแต่ประโยชน์ทางอ้อมของเขานะครับก็ยังสามารถเข้ากันได้กับผู้ใช้ทั่วไปตามบ้านนะครับเนื่องจาก1แหละคือฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เกือบครบคันเลยทีเดียวครับ2ก็คือในเรื่องของราคาใน MSI ทำมาดีจริงๆนะครับกับสนนราคานะครับเริ่มต้นที่ไม่ถึง 20,000 บาทคุณก็ใช้งานได้แล้วกับการรับประกัน3ปีใช้ได้อย่างอุ่นใจนะครับจะงานยากหรืองานง่ายกับ PC เครื่องนี้ MSI QB NUC 1M ตอบโจทย์คุณได้ครบคันครับ